พื่อนวันนี้กันเองสบายๆไหมครับเพื่อนๆอยากชวนใครที่ร้องเพลงได้นะครับเชิญขึ้นมาข้างหน้าเวทีหน่อยนะครับเดมๆอะไรเดมไอ้แดงวันนี้ป๊อตมาไหมเอาอยู่อิตาลีเหรอมาลุกวันนี้เล่นท่าเวลาไปเรื่อยๆนะครับYeah.
Yeah.
ครับขอคืนมาให้กับพี่บอลรู้แล้วครับเกียรติ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 ตีขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณหมอเป้กับเสียด้วยนะครับขอบคุณมากครับเสร็จนี้ขอบคุณมากครับต้องตีสวัสดีครับสวัสดีชาวไร้แปดนะครับสบายดีกันไหมมีสิ่งคงมีขอบคุณนะครับขอบคุณ3035ครับจากวิทยาทุกคนครับเขียนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเกิดหน้าก็ถ้าเกิดทุกปีทุกครั้งที่มีงานจัดเลี้ยงไว้เสียไว้แปดถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรผมขออนุญาตรับจองหน้าที่พิธีกรนะครับก็โอเคทานข้าวแล้วปีที่แล้วใครได้มางานบ้างปีที่แล้วมีใครได้มางานบ้างยกมือหน่อยครับปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ต้องจัดหรอครั้งที่แล้วโทษทีครั้งที่แล้วใครได้มาบ้างยกมือหน่อยเดี๋ยวเราจะมีเกมเป็นเกมที่ท่านประธานเราท่านให้ของรางวัลพิเศษนะครับเรามาเริ่มพิธีการแล้วกันวันนี้มีกิจกรรมเมื่อเช้าอธิบายให้ฟังก่อนการเลี้ยงลูกทางนี้นะครับก็พวกเรามีทีมงานผู้เล็กๆช่วยกันดำเนินการก็มีหลายคนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ชาวโลกมองไปในทุกๆประเทศนะครับปีนี้หน้าที่ที่สำคัญที่เป็นแกนให้พวกเราได้มาเจอกันก็คือท่านประธานขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานผู้สติสามารถนะครับท่านดิวอยู่นะครับท่านดิวเชิญนะครับถึงคิวท่านดิวแล้วทีนี้หน้าที่ของท่านดิวจริงๆเนี่ยเราพิธีการแบบแค่1นาทีเท่านั้นที่เหลือให้ท่านดิวไปเมาได้ผมไม่ดื่มนะผมไม่ดื่มแล้วโอเคก็อยากให้ท่านดิวกล่าวเปิดงานได้ครับได้ครับครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนานครับขอบคุณมากครับจริงๆงานลูกคราวนี้เนี่ยต้องขอบคุณหลายคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนทัวร์มาอยู่เรื่อยๆมาเราได้ครบ40ปีสักทีนะครับเป็น40ปีที่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคิดถึงเพื่อนนะครับได้กลับมาแล้วก็ได้เจอกันถามว่าในยุคมีสาระสำคัญอะไรไหมก็ไม่มีสาระสำคัญที่มันมากเหมือนกับพวกงานอื่นนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนอยากเจอก็คือการเจอเพื่อนต่อไปให้เจอบรรยากาศต่างๆนะครับได้พูดคุยกันผมเจอหลายคนเลยมองกันหลายคนเลยอาจจะไม่เคยมาในรูปเลยด้วยซ้ำนะครับมีเพื่อนหลายคนก็บอกว่าไม่ได้มาหลายปีนะครับครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะไอเดียที่ว่าเราขอการช่วยเหลือการเพื่อนนะครับก็ผมได้แจ้งรายละเอียดในไลน์แล้วนะครับมีเพื่อนๆช่วยกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อคืนนะครับก็ยังมีคนจมน้ำเข้ามาช่วยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเพราะว่ายอดค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมมองมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่เพื่อนมีส่วนร่วมนะครับอยากจะขอบคุณตรงนี้มากเพื่อนมีส่วนร่วมเข้ามาทั้งหมดเนี่ย180คนนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็เอาเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับให้ตัวเองด้วยนะครับยอดเข้าคร่าวเกือบครึ่งล้านบาทเอาเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยผมคิดว่าในปีแรกนะครับเพียงที่ผมอยากจะทำให้เราบริจาคโดยที่เราไม่ต้องโชว์ตัวเองครับแล้วก็มีเพื่อนที่ช่วยนะสรุปตั้งแต่500ไปจนถึงหมื่นหลักหมื่นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับว่าคนที่มีก็ยังให้นะครับคนที่ไม่มีเรื่องอะไรนะครับไม่มีเลยมาได้นะครับจริงๆต้องสื่อสารว่าการยื่นสามารถมาได้ทางหน้าจัดก็มาได้นะครับขอให้มาเจอการคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่เกิดนะครับเรื่องนี้คือคนที่เราเสียเพื่อนหนึ่งเราเสียสุภาพไทยนะครับเองนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ยื่นร้องแต่มีสถิติสะสมเพื่อนที่เสียไปแล้ว25ท่านนะครับก็รายชื่อหรือคงจะไล่ดูหลังได้นะครับ
ี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้นอกจากขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มางานนะครับจริงๆมีบางคนยังไม่กล้ามางานแต่ว่าอยากได้สื่อสารว่ามาเถอะเพราะว่าปีหน้ากับปีเราไม่รู้อยู่ขอบคุณมากนะครับแต่ขอให้พบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่อยากพูดมากนะครับว่าจะไม่ครบนะครับก็มาวันนี้เจอหน้าดีกว่าไปเจอหน้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มาครับวันนี้ยังไงเรามีอีกหนึ่งขั้นตอนที่อยากพูดให้พี่ดิวลงไปเมื่อสักครู่พี่ดิวเขาบอกว่าเพื่อนๆที่เขาช่วยสนับสนุนโครงการของรุ่นเราก็เลยอยากจะมีสิทธิ์ตอบแทนเล็กๆน้อยๆเราจะมีอยู่2เลเวลอย่างที่ท่านดิวเขาบอกไปตอนแรกถ้าเกิดเพื่อนท่านไหนที่ช่วยสมทบทุนคือว่าต้องบอกอย่างนี้ครับในครั้งแรกที่ขอให้เพื่อนช่วยผมเองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะช่วยเยอะผมคิดว่าอย่างเก่งคนที่จะเกิน 3,000 เนี่ยก็อาจจะมีสัก30คนผมก็เลยสื่อสารกับมั่งก็เป็นคนที่ช่วยแล้วเป็นธุระต่อหาช่วยให้ปรากฏทำไปทำมามันชัก40คน50คน60 80ตอนนี้เพื่อนที่จะต้องรับช่วยมี90คนจริงๆ90กว่าคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยตรงนี้แต่ว่าเรื่องกับการยิงเลเซอร์เนี่ยใช้เวลามีอย่างนึงที่ผมไม่ได้บอกเองด้วยนะครับในตอนที่ผมขอให้ทุกคนช่วยผมไม่ได้บอกเลยว่าของที่จะได้คืออะไรมีแต่คนถามผมว่าของคืออะไรผมบอกไม่รู้ไม่ได้บอกใครแต่ด้วยความที่ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ยอมช่วยผมคือตรงนี้ต้องบอกว่าเราไม่ไหวใช่เป็นเรื่องน้ำใจของเพื่อนของเราใช่แต่เขาก็ช่วยไทโซ่แล้วมาสลับตัวเลขรุ่นเลขพันตัวคือรู้กันไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับคือรู้กันแล้วใครได้ช่วยแล้วครับเก็บเอาไว้ใครที่บริจาค 3,000 แล้วยังไม่ได้ช่วยเดี๋ยวไปเช็ครายชื่อพี่เลยถ้ายังไม่มีแสดงว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวท่านควรจะส่งท่านผ่านส่งตามไปให้ไม่ได้ครับจริงคนแรกที่เขาเรียกผมว่าตะทุยคือเรียกผมนะเรียกผมไม่มามันมาไม่อยู่ในเวลาไหนครับทำมาไม่อยู่ก็เชิญทางที่สนับสนุนก็ที่ใช่ก็เก็บมาเยอะครับเก็บสุพจน์เป็นเก็บสุพจน์มาเยอะครับเก็บน่าจะมาแล้วนะครับเก็บมามีเดินรับแล้วเก็บเอาเงินทุกเดือนไปไม่เอาคนเล่นเห็นได้ไหมใครจะบอกใครเล่นขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาหน่อยเดินคุณเก่งครับสุดยอดคุณมาเก็บมาหน่อยเชิญไหนขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยมาถ่ายรูปกับผมหน่อยมือหน่อยแล้วเต่าบริมไหมสั่งบริมไหมครับยงยุ้ยด้วยยงยุ้ยแย่มาอย่างแย่เดี๋ยวแย่มาให้ก่อนใครแย่ได้แย่ไหมครับยุบจริงไหมครับใครเห็นยุบยุบต้องสิช่วยป้ามันมานี่หน่อยขอเชิญถ่ายรูปหน่อยครับครับครับดร.ใหม่พรชัยไหมครับดร.ใหม่พรชัยสักทีดีเชิญถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยท่านมีอยู่ไหมครับก็อีกท่านก็ไม่ได้มานะครับโสคนไม่รักษาไม่ได้มานะครับเอาเป็นว่าสามท่านที่อยู่ตรงนี้เป็นห้าคนมีต่อมีหนึ่งคนเดี๋ยวของจะ
ทานทานินทานินทานยุ่งเรื่องทานินแล้วก็คุณชื่ออะไรเอรินครับเอรินต่อมาเรียนไหมฉันเชิญขอต่อมาเรียนไหมคุณไม่มานะขอที่สามท่านได้ไหมเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราก็จะถ่ายรูปคืองี้ครับวันนี้เนี่ยบนเวทีไม่ใช่อะไรนะผมก็ตอบว่าผมซึ้งใจเพราะว่ามีเพื่อนซึ่งให้นะครับให้ในสิ่งในปริมาณที่ผมก็ไม่ได้คิดด้วยก็คือจะบอกว่านี้ครับเราเสนอว่าทำไมเรียกเขาขึ้นมาในทีไม่ใช่เป็นการแต่งเพลงนั้นแต่ว่าผมจะบอกว่าในสิ่งที่เราขอช่วยเพื่อช่วยคนที่นี่มีเรื่องแผ่นนะครับคุณรู้แนะนำตัวหน่อยว่าวันนี้บูธที่เราเห็นทางด้านบูธนะครับที่เป็นน้องใส่เสื้อสีแดงแล้วมีเอี้ยงนะครับที่ใส่เสื้อสีแดงมีเอี้ยงนะครับเป็นอาหารที่เรากินกันเนี่ยเป็นการสนับสนุนกับแย้มยุทธเรื่องสิ่งนะครับแล้วก็คุณเก๊กับคุณเด่นเนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้รุ่นนะครับสนับสนุนการจัดงานก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมอยากจะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนบนเวทีตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วให้แย้มได้ทำตัวได้ยินทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็เอารุ่นมาเนี่ยเสื้อสีแดงเนี่ยเขาประมาณก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันหลายปีนะครับก็ทีนี้เรามีถึงทุกคนเนาะแล้วพอเห็นครับทีนี้เป็นปีที่ครบ40ปีแล้วนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องที่คิมนะครับไอ้สินค้าที่ผมนะครับก็บอกว่าจะมีความรู้สึกว่าได้ประกาศหลายแล้วก็เลยเข้าไปนะครับก็วันนี้จริงๆก็คือมีความสุขนะครับที่เห็นเพื่อนทุกคนที่ผู้
ผมว่าขอที่เราจะให้เต่าทำอะไรอยู่ตอนนี้บอกเพื่อนหน่อยคือสภาพอยู่ลูกค้าก็เป็นพวกการไฟฟ้าปตท. ทีจีอันที่เราเปิดนี่ก็ลูกค้าผมสีมือเป็นจากคุณใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ได้ซื้อเครื่องใหม่โอเคขอบคุณมากครับต่อครับขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ได้พี่ถึงเรื่องคุณแน่เลยผมก็ชมอยู่ตลอดคนเชิญโฆษณาที่นี่บอกว่าอย่างนี้งานครบ40ปีเลยธรรมดาไม่ได้ผมก็เลยไปสั่งทำกระเป๋าเรียนใบแข็งแรงแต่ว่าเดี๋ยวส่งรูปให้คุณใหม่นะครับวันนี้มีแต่ตัวอย่างใบไม่มีของขายนะอันนี้เป็นใช่อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเมียชอบใช้ให้ไปซื้อของแล้วเวลาไปซื้อของแบบนี้เขาไม่ค่อยนิยมถูกพลาสติกผมก็เลยคิดว่าเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งเป็นลายเดียวกับเสื้อเรานะครับก็ไม่เปิดเผยด้วยอย่างดีแต่ไม่เปิดอย่างดีโฆษณาไม่ก่อนโฆษณาจริงๆเราไม่มีอะไรมาขายเพราะว่าเราได้เงินมาขึ้นแล้วเดี๋ยวยิ่งก็ยังบอกว่าเพียงอยากอารมณ์เงินบางส่วนถ้าใครอยากจะร่วมกันจ่ายจริงๆไอ้ที่เห็นฉากเนี่ยก็บอกคุณโดอัคโดสี่โชคคือสี่โชคที่ไปที่มาที่ไปอ๋อคืออย่างนี้ครับฉากที่ทำเนี่ยตั้งที่เพื่อนเห็นนะครับสิริโชคชาวนาปีชาโกเนี่ยก็ช่วยประสานงานในการทำให้นะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าผมอยากให้เพื่อนๆไปโผล่หน้าตามดูนะครับมันมีรูอยู่นะครับไม่ใช่เดินไปถ่ายด้านหน้าผมนั่งเกย์ลอยชมด้วยถ่ายไปโผล่ดูรถเมล์สายแปดเลือกเอาแฟนเป็นคนขับนะใครจะโผล่หน้าที่ช่องก็ไปคุณก็ไปถ่ายรูปยาวนะก็ไปถ่ายรูปอยากให้ถ่ายรูปเก็บสนุกสนุกเดี๋ยวใครว่างก็ไปอีกคนตรงรูปก็มีคือคนหนึ่งเป็นคนขับมาสามสี่คนเป็นคนนั่งนะเป็นผู้โดยสารนะครับก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับที่เราอยากจะทำเราก็รู้สึกว่างานเพื่อนๆมาเจอบางทีก็ล่าคนที่เราไม่ค่อยได้เจอก็ไปถ่ายรูปอย่างที่เราได้สร้างให้ถูกประมาณนี้เมื่อกี้ผู้ที่ฉากคือว่ามันมีคนบอกว่าเฮ้ยฉากพิมพ์มาเยอะๆจบมาแล้วเอาไงก็เลยมีคนพูดว่าตะบูนไหมใครอยากได้ก็มาซื้อครับเผื่อเราคงหมอพิมพ์จะซื้อไปตั้งที่คลินิกเราส่งให้ถึงที่คุณโดส่งให้ถึงที่มีคนถามว่าซื้อแล้วใครเราส่งคุณโดสิริโชคบอกว่าถ้ามีกล้าซื้อคุณก็ส่งให้ถึงที่ทำการเลยก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปนิดนึงนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเพื่อนเรายังแปลไม่ถึงรูปเราเมื่อเช้านี้อ๋อใช่เมื่อเช้าก่อนใช่ไหมก่อนเพราะผีผมข้ามคือเมื่อเช้ามีทำเรื่องเล่นให้ดูรูปครับใช่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 เมื่อกี้คุณจิตอยากจะบอกอะไรนะใช่ครับสาระไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับเมื่อเช้านี้เราไปทำบุญนะครับที่วัดอนุรังสีบางพระก็ปรากฏว่ามีเพื่อนไปร่วม19คนนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์มาทั้งหมด5ท่านนะครับเมื่อเช้านี้ก็คืออาจารย์เช่นอาจารย์วานนะครับอาจารย์พิสมรมีอาจารย์ไทยรักนะครับกองประกวดมากมีอาจารย์ไทยโลกสุวรรณาตีนะครับแล้วก็มีอาจารย์วิสิตหนุนจันทร์นะครับซึ่งอาจารย์เหล่านี้เนี่ยเราทำมุทิตาจิตให้นะท่านก็ทำงานเชิญทำบุญเรียบร้อยโดยมีประสานงานโดยนะครับหรือว่าบางคนเรียกเขาว่าหย่อนลงอาบเพื่อเก็บนะ
ะครับพี่เอิร์ธก็เป็นกรรมการสภาอยู่ที่วัดพานุกรีนะครับเราก็ใช้วัดพานุเป็นที่ทำงานของผู้ร้องกันผมอยากจะอ่านชื่อเพื่อนที่เสียไปให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครที่ยังฟังการบ้านเราจะได้รับทราบนะครับเรียนลำดับมาเลยข้างๆนะครับมีสมุดใจชั้นที่สองฝ่ายเรียนไปแต่สองเรื่องก็ท่านเพื่อนที่ไปก่อนประมาณค่อนข้างจะเรียนนะครับสวิตติงกองใช้วัดไอเงินให้เรียนนะครับเพราะว่าจะบอกที่เสียไปสิงนะครับไปสิงตั้งกองอนุรักษ์พุทธลักษณ์และตกแต่งอาเซียนวิชัยใช้นะครับไปรถแท็กซี่อิสระกองสายวิ่งขาวรักษาไม่หายใช้แล้วก็มีขาวองเวลาการวิสังคุณมาในรถเท้าเกลียวกับการใช้สื่อติ๊กก็สื่อคุณมาหมดสิอาโกงในยุคดาวระดับดาวของพวกเราแล้วก็ตอนนี้มั่งครับสุดจินตั้งสีไทโรอันนี้ส่วนพิเศษตลอดเพื่อฟักเขียวสาธิตต่างเดียวไว้นะครับแล้วก็มีบริษัทคุณพระตูนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วเพื่อนเลี้ยงนะครับสุรชาก็ได้จัดไปเลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่ลงทะเบียนเสื้อรุ่นด้วยลงทะเบียนก็จะมางานรุ่นด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเราก็ไม่มีความรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในงานเราก็ไปดูมันค่อนข้างบรรยากาศก็เป็นเรื่องที่สร้างที่หนึ่งแต่ผมว่าเรื่องก็คงจบไปต่อที่จะมาในรุ่นหลังนะครับความรู้สึกยังไงก็เจอวันนี้ดีกว่าที่เราไปร่วมงานเพื่อนที่เราไม่เจอใช่ดังนั้นจากคอนเซ็ปต์นะครับเรียนที่เราคิดถึงเรื่องที่จากไปเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์อีกทางหนึ่งที่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เพื่อนต่างแดนเราเชิญอาจารย์ผู้ใหญ่สองผู้ได้ครับเมื่อเช้านี้เดี๋ยวให้ท่านดูนิดนึงก็อาจารย์ฝากความคิดถึงงานนะอาจารย์ให้ท่านไปร่วมงานศพเมื่อเช้านี้ให้ร่วมงานทำบุญนะครับเมื่อเช้าใช่เลยครับเป็นรุ่นพวกสุดๆเลยนะYeah.
รู้สึกหนุนใจนะครับสมัยที่เราเรียนท่านจะมีหนุนท่านก็วาดรูปใจไม่ใช่สายศิลปะนะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เราทำบุญที่ทำให้ได้เป็นที่สุดI'm going to go to the next one.
นี่ยครับหยุดคุยไอ้พวกนี้คุณเอาครับเนี่ยนะไม่ออกอยู่แค่ต้องขยับไม่เปลี่ยนไหนก่อนสายเป็นสายสี
ีนะเยอะไหมไม่แต่ส่วนมากม.5แล้วไปผมว่าเกือบร้อยเยอะชนิดว่าถ้าดูภาพถ่ายห้องม.6นะครับบางห้องก็จะเหลือร้อยมากแต่ก็ร้อยมากร้อยชนิดว่าต้องเอาเพื่อนห้องอื่นมาถ่ายด้วยบางห้องมีน้อยต้องเอาเพื่อนห้องอื่นช่วยถ่ายเดี๋ยวถ้าไปดูอยากฟังเสียงเดี๋ยวเราส่งลิงก์เดี๋ยวเราส่งลิงก์ในไลน์ให้ดูลิงก์เมื่อเช้าพึ่งเอาลงไปหนังสือยังอยู่ไหมไม่ได้อยู่นะแต่ต้องหาลิงก์ลิงก์ต่อเรื่องที่เป็นอีกช่วงหนึ่งผมว่าลิงก์เป็นแรกเป็นช่วง25ปีและอันนี้เป็น30ปีครับ
คิดหาอะไรดูก่อนดูก่อนที่เป็นผู้ประกาศทั้งหลายเนี่ยมาทำในคนละเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ย
็จะมีทุกคนก็ที่เขาทำด้านกล้วยก็จะทำแอนิเมชั่นแล้วก็มีโก้ที่ทำชัตเตอร์ก็ทำหนังผีเดี๋ยวมีไอ้เมฆที่ทำ ATM ไอ้นั่นก็จะทำหนังต่อไปอะไรอย่างเงี้ยลองทำแล้วก็บอกว่าโปรเดชคุณทำหนังอะไรก็ได้แค่เรื่องนึงก็เลยทำแล้วก็เป็นนะหนังมีแนวอะไรบ้างไม่รู้พี่จ๋องเนี่ยก็บอกว่าของมึงก็อะไรก็ได้ก็เลยทำเป็นหนังเรื่องนี้ก็เลยทำเป็นหนังเรื่องนี้แต่ว่าพี่จ๋องให้ตังค์มาน้อยมากไม่มีทุนเลยเรื่องแรกแทบไม่มีทุนเลยก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้ชิ้นจะทำยังไงทำไงดีวะแล้วเราก็เห็นในเขาเรียกว่าอะไรบทสนทนาในกรุ๊ปไลน์ของพวกเราขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกวันแล้วก็เลยเหมือนกับกลายเป็นแรงบันดาลใจของหนังสั้นเรื่องนี้แต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้เจอมานานมากแล้วก็มีชีวิตกันอยู่บนบทสนทนาพวกนี้แต่ว่าไม่ได้เจอหน้าเจอตาหรอกไม่รู้หรอกว่าใครเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกูใช้พวกบทสนทนานี่แหละเอามาไว้ในเรื่องดีกว่าตอนแล้วตอนขายในคอนเสิร์ตอะเวิร์กสัตว์เพราะว่ามันต่อจากวงอะไรไม่รู้ว่าจำได้มึงรู้ไหมทำไมมันเยอะทำไมเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือที่มันทำมาแม่งเล็กตาพวกกูไม่ดีพวกกูก็เลยไม่ทำของชอบมึงก็เลยต้องตั้งใจต้องมีสมาธิก็ตั้งใจดูแต่จำได้ว่าเงียบมันอีกแบบนะใช่แม่งก็นั่งดูเสร็จปุ๊บแล้วก็พอจบปุ๊บก็เพลงสัญญาหน้าฝนขึ้นอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนว่าไอ้เหี้ยเรื่องกูเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจัดแต่งชื่อไปบ้างอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเราได้มันต้องมีสมาธิดูไปพร้อมกันกลัวยากกลัวมากเลยเอาเข้าที่ได้ไม่ขอบคุณมากขอบคุณตัวเองให้คุณเดชนะครับขอบคุณคุณนะครับคุณเดชขอบคุณและสวัสดีใครอยากดูหนังเรื่องนี้ตั้งใจดูใครจะคุยก็ควรก็คุยไปอันนี้ไม่มีเสียงต้องอ่านหนังเรื่องนี้ไม่มีเสียงต้องอ่านเท่านั้นนะครับกรุณาคุณไปอ่านนะคร
100 มิลลิกรัม
ีจะจองจะกันนะทำไมคนแต่เป็นบ้านหนึ่งไม่ผลงานครับไม่เข้าใจไม่ได้ตามตัวนะตามตามไปสุดหลอดคิดว่าบ้านตัวเองไกลที่สุดยกมือได้ไหมครับ
เดี๋ยวมีของมาวางให้มาติดแม่โคราชใช่ไหมมีสิ่งใดของโคราชเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่หุยหุยหุยออกไปเลยหุยออกไปไหนสุยหุยออกไปมาหุยมาหุยมาหุยมาน้ำปมเลยน้ำปมเลยขันคอขันคอนะหุยสิหุยสิหุยมาหุยมาโอเคแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยนี่ครับที่มีชายเดินผ่านนี้นะครับจะเพื่อนแก้ผมมาจะขอสมุยให้ตอนนี้หุยจะไปอยู่สมุยไหมต้องมีไปมากรุงเทพสมุยกรุงเทพสมุยว่าลูกเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วที่สมุยตอนนี้อยู่ทำอะไรก็ขายวัสดุขายสินค้าโอเคข้าวสวยโอเคครับโอเคอันนี้สมุยยืมก่อนยืมก่อนยืมก่อนมีเพื่อนคนไหนที่ว่าเพื่อนในกลุ่มเคยมาไกลที่สุดเชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่เชียงมาใหม่เชียงใหม่ใครเชียงใหม่ใครจบใครจบเชียงใหม่ก็มาเลยไม่เคยเทียวกี่ปีมาโอ้นานมากเลยยังไม่ได้ชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอจบไหมนะตอนไหนเป็นชื่ออะไรครับคุณจบก่อนชื่อเทียวกี่ชื่ออะไรนะทีละสองทีละสองพัฒนาสารพัฒนาสารโอเคนำสกุลเดิมไหมรวยแล้วไงดีมากเกษียณนะครับอันนี้ได้เชียงใหม่สมุยเชียงใหม่ใครเอาใครที่เราเพื่อนใจเอาเทียรุ่นอะไรอีกเทียรุ่นไหนบ้างเทียรุ่นแสงสุรีมาจากไหนเทียรุ่นชุมพรไม่ไกลจากไหนมาจากไหนสุราษฎร์เอามาชุมพรไกลด้วยชุมพรสมุยไกลกว่าเนี่ยผมก็ต้องขึ้นมาไกลไกลกว่าเอางี้ผมรู้ผมรู้ยี่ห้อนี้มาไกลแน่ดูดีมันก็อยากมาดูดีเสือก็มาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจริงๆมันต้องเป็นคลิปไอ้คนเนี้ยมันต้องเป็นคลิปว่ามันอยู่ต่างประเทศและการมันคือทำงานประเทศไทยจริงสองปีที่ผ่านมาปีที่แล้วมันอพยพไปฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วมีคนมาอีกเยอะขอเชิญกินพนาคนนี้ถามว่าสลับมาหรือยังคุณพนาเคยเข้ามาผมเล่านิดนึงเมื่อ2วันที่แล้วโจ้มาไลน์มาหาผม
แล้วมันก็บอกว่าเออแม่งานรุ่นคุณไม่อยากไปผมก็บอกเออน่าเสียดายเนาะแล้วมันก็บอกว่าผมจะบินไปเช้าเย็นกลับเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอคุณเล่นผมไม่ได้พูดอะไรคือในบินนั่นก็มาเมื่อเช้านี้เจอที่วัดไอ้เด่นมันเดินมาหาผมบอกเสียโจ้เป็นโทรมาหาตัวอยู่ผมบอกกูว่าไอ้มึงอ่ะกูหนุ่มแย่งมึงมาก็เลยตกใจงานเลี้ยงต้นคราวนี้จริงๆขออนุญาตโอเคนะอีกนิดหนึ่งโลโก้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้สวยไหมเรามีการบวชตั้งแต่สองสามเดือนที่ผ่านมาจนสุดท้ายเราพิ้วแค่บวชให้เป็นโลโก้รูปนี้40ปีสถาบันเราไปโชว์ที่ไหนไปที่เฟซบุ๊กที่มึงที่ไหนคนก็ถามเฮ้ยโลโก้ของร้อยแปดสวยไหมใครทำโอเคอ่ะเฉลยหน่อยช่างรวยใครเป็นคนทำโลโก้ผู้ชนะเลิศออกแบบโลโก้นะครับขอเชิญคุณเอ็กซ์ไรวินมาสกุลเราไว้ยาวที่ไหนเอ็กซ์ไม่ได้ขึ้นมาก่อนมาเชิญมาเลยเดี๋ยวขึ้นมาเลยเราไปที่ขอนี่เป็นที่หนึ่งครับต้องขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับที่สุดที่สุดนะครับแนะนำตัวเองเลยก่อนกับเพื่อนๆเนี่ยว่าน้อยที่ชื่อแม่นะครับตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ผมมีของที่เลือกให้เล็กน้อยมากให้ไว้ก็คือวันนี้ได้หลวงพ่อสมบูรณ์นะครับมาเป็นสายกษัตริย์นะครับเป็นเนื้อทองนิดหนึ่งแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งผมให้ไปเล็กน้อยสามลิตรสามลิตรก็ในฐานะที่หนึ่งของการออกแบบรุ่นผมขอเนี่ยมอบหลวงพ่อสมบูรณ์เนื้อทองให้คุณเอ็กคุณนาจำชื่อได้ไหมนะครับเอ็กน้อยเป็นชื่อแม่ครับขอบคุณมากครับแต่ว่าในการออกแบบโลโก้มีสองคนจริงๆเราเห็นตอนเราบอกนะมันมีประมาณ80โลโก้นะครับจริงๆมีคนส่งสามคนนะครับอีกคนหนึ่งที่ส่งก็สวยเหมือนกันนะครับที่แพ้กันเลยผมขอเชิญคุณนัทวุฒิครับคุณนัทวุฒิคุณเล่าครับนักโทษหนุ่มเลยนักโทษเก่านักโทษผมเห็นเขาได้งานนะผมไม่เคยมีไหมครับคุณนักโทษเข้าห้องไหนถูกไหมใครรู้จักนักโทษเก่าบ้างก็เขาชื่อนักโทษนามสกุลถูกไหมเราติดถึงนักไทยโรดหรืออะไรก็ตามนะครับก็คุณนี้ก็ออกแบบให้สวยงามดูแต่ก็ขออนุญาตเป็นเนื้อเงินให้เขานะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ออกแบบแล้วเราไม่ถึงนะครับส่งเข้ามาเหมือนกันมีชุดก็จะส่งประกวดในโรงเรียนมันส่งให้ผมก็เล่นผมก็เลยบอกว่าเรื่องอะไรคุณก็ออกแบบได้นะครับคนคนนั้นก็คือเห็นเราเล็กประจำรุ่นไม่มีทารินนะครับไม่มีทารินคุณว่าคุณทารินประเสริฐตอนนี้หรือเปล่าคุณทารินอะไรทารินฉันเห็นนี่ไงครับทารินของสมวิทย์ในถิ่นนะครับขอเรียนเชิญเหตุินแค่หนึ่งครับขอผมเป็นที่หนึ่งครับคุณเป็นผู้โชคดีครับต่อไปจะได้ขายที่นอนแล้วทางเองของเราจะเปลี่ยนออกแบบออกแบบผมเลยให้เห็นที่ไหนละครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ถามที่ไหนที่ต้องถามวันนี้สำคัญมากนะครับแจกพัดลมสมัยแรกที่เราต้องไปงานศพพ่อแม่เพื่อนท่านมีเป็นคนที่นัดต่อไปเสมอ
ก็ผมก็เราต้องขอบคุณมากเพราะว่าผมก็ไม่สะดวกแต่มาเรียนกับไปอยู่ตลอดเป็นตัวการรุ่นแล้วก็ซื้อทุกวงเลยตลอดจนผมก็ร้องเพราะว่ามีปิดร้านที่ก่อนมันจะเปิดร้านก็เป็นการมันจะได้ขายของด้วยนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับเพื่อนนักธุรกิจเน่าอยู่ยังไงครับแกห้องน้ำอยู่ไปแล้วก็นักธุรกิจไม่ยินดีเลยข้าวไม่ปล่อยแล้วทีนี้สุดท้ายเราไม่ได้ยินเดียวนะเพื่อนแยกย้ายกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีขอบคุณคณะกับคณะทำงานที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยที่ผมต้องขอบคุณนะครับคือท่านประธานที่สติสามารถตบมือให้ท่านประธานหน่อยคือท่านประธานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พวกเราร้อยแปดไม่ถึงขนาดนั้นงานวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เปิดงานฉลองกองสองกองเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะอธิบายได้ดีที่สุดก็คือคุณเด่นคุณเด่นอยู่ไหนเด่นบนสุริยพรอยู่ไหนครับขอเชิญมาอธิบายนิดนึงครับเดี๋ยวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ในคณะกรรมการในการทำงานเดี๋ยวในไหนก่อนจะเชิญเขาเราขอบคุณทีมงานก่อนเด่นอยู่ไหนเด่นเด่นเขาเนี่ยมาอธิบายขั้นตอนนิดนึงรอบหน้าจะเป็นหน้าที่ของแถบไหนในการจัดงานเรียนรู้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเจอเด็กใครเจอเด็กใครข้ามนะครับใครเจอข้ามด้วยลาสมาด้วยนะครับให้เขาชี้แจงที่นี้ปีนี้คือครบ40ปีผมเองผมก็ไม่ได้ทำหน้าที่การดูแลงานนะครับงานพักหนึ่งผมก็ต้องกลับไปทำงานที่มาเลเซียทีนี้ผมมีโอกาสกลับมาผมก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมกลับมาผมขอตัดเลยตอนนี้ผมขอตัดก็คือขอประมาณ40ปีต่อปีถัดไปเนี่ยก็จะจบการเรียนระหว่างเอกระหว่างแผนหนึ่งปอหนึ่งปอต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้เอกขึ้นมาอธิบายเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะตัดสายทีวีจะตัดสายคุณพ่อจะตัดสายเหมือนครั้งที่แล้วสองขอไม่ใช่เลยวะสารโลกไหมท่านสารโลกปีที่แล้วครั้งที่แล้วใครจัดครั้งที่แล้วท่านสารโลกจัดไปสองปีไหมสองปีที่แล้วเขาปีเดี๋ยวนะปีที่แล้วจัดหรือเปล่าปีที่แล้วจัดถ้าจัดคือสองปีที่แล้วจัดเสร็จแล้วใครจัดไปได้แล้วไม่ต้องมางานนี้เลยเขาปีที่แล้วเองไม่ต้องมาเลยถ้าผลงานครั้งสุดท้ายคืองานของที่นักจัดที่เอเชียที่นักจัดที่เอเชียแล้วก็จะมีมีการมาทำอยู่ดีครับทำไมจะก่อนหน้านี้รู้ทุกปีทุกปีมีจัดตลอดถึงแม้ว่ารอบที่แล้วนะครับไม่กล่าวไม่เป็นไรปีที่แล้วปีที่แล้วเราไม่ได้จัดใช่ไหมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือสองปีไม่รู้ไม่ใช่ปีที่แล้ว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 เพราะว่าผมทราบว่าปีที่แล้วเราเนื่องจากว่าผมกำลังมองหาคนมาช่วยขับตูนอาภาเปียวแล้วผมก็เจอในกวีแล้วก็กวีตอนนี้ช่วยออกแบบอยู่ไม่ต้องการโอเคไม่ใช่ว่าผมทำงานที่แรกของเราเด็กไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทีมงานอยู่มีทีมงานพี่ตีสมบัติที่จะผมรอขอบคุณพี่ตีนะครับขอบคุณที่ให้พี่ตีนะครับไหนครับพี่ตีคุณตีสมพรแล้วก็มีคุณพานีนะครับพานีนี่คุณเตียงด้วยนะครับก็มีหลายท่านพี่ต้นนะต้นด้วยนะครับขอบคุณนะครับต้นขอบคุณนะครับขอบคุณสาวนะครับมาช่วยงานแล้วมีลงนะครับมีหลายคนที่อยู่ในที่ช่วยกันมีคุณมาโดลงนะครับที่นี้สถานที่เราจะถ่ายรูป
ยกไม่ได้เดี๋ยวถ่ายมาตรงนี้เลยครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆครับขอถ่ายรูปปู่นะครับให้อยู่ในประมาณ2โต๊ะด้านนี้เพื่อนๆครับขออนุญาตสแตนด์อัพหน่อยครับยืนขึ้นเลยครับขยับมาข้างหน้าหน่อยครับโอเคอย่างนี้นะครับขออนุญาตเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ขอถ่ายรูปก่อนจะมาก่อนจะกลับบ้านถ่ายยากๆตอนนี้อยู่ในโต๊ะนะเราจะใช้วิธีให้ช่างภาพยืนบนเวทีเราจะคิดกับกันนะครับช่างภาพยืนบนเวทีแล้วทุกคนช่วยอยู่ประมาณเซนติเมตรประมาณนะครับประมาณนี้เรื่องแบบต้องเป็นกลุ่มย่างขอเชิญนะครับคุณเรียกว่าต้องอะไรครับอาจารย์หลวงสวัสดีครับอาจารย์หลวงผมไม่ติดตามหัวตั้งนานหนุ่มขึ้นเยอะถ่ายรูปหมู่ครับเชิญเราจะดูถ่ายหน้าเข้าเวทีแล้วให้น้องถ่ายออกมาเพราะว่าเวทีมองผมนะมองผมนะครับเวทีเราตัดไม่ได้โอ้มันไม่ใช่หมู่กว้างมันต้องมีแบบกรอบอะคือหัวตอนต้องออกคือมามุงกันสองโต๊ะก็พื้นตรงนี้ไหมไม่ต้องตื่นด้วยพี่ต้องมาถึงข้างหน้านี่เลยพื้นสีเล็กมาอยู่ตรงพื้นได้เลยนะครับมาเลยครับ